สวัสดีครับนาวออนทัวร์ชีวิตนักเดินทางนะครับตอนนี้อยู่บนสะพานพระราม4นะครับตอนนี้เวลาประมาณ5โมงเย็นนะครับ5โมง20นาทีนะครับนาโอเดินทางมาที่แจ้งวัฒนานะครับพระราม4กำลังจะเดินทางกลับไปที่พุทธมณฑลครับก็เลยมาถ่ายบรรยากาศการเดินทางให้เพื่อนๆได้ดูนะครับบนสะพานพระราม4นะครับนี่ตอนนี้ช่วงเวลาเย็นๆนะครับดวงอาทิตย์ก็ใกล้จะตกดินแล้วนะครับออกมาจากถนนแจ้งวัฒนะนะครับแจ้งวัฒนะช่วงเย็นวันศุกร์นี่โหรถเยอะมากครับรถติดมากครับติดหนึบเลยนะครับตอนนี้ก็มาถึงสะพานพระราม4แล้วก็วิ่งได้นะครับวิ่งได้ดีรถไม่ติดแล้วครับเมื่อกี้ติดทุกคนสะพานอยู่บนถนนแจ้งวัฒนะเมื่อกี้ติดเยอะมาพอสมควรเนี่ยครับตรงนี้คือสะพานพระราม4นะครับเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนได้ดูนะช่วงเวลาเย็นๆนะครับสะพานพระราม4ตรงโน้นจะเป็นเกาะเต็นนะครับที่มองเห็นอยู่ใกล้ซูมไปดูนิดนึงก็คือเกาะเต็นนี่เป็นแม่น้ำมาแยกมาบรรจบกันครับตรงนี้มีเรือมีบ้านผู้คนเยอะแยะไปหมดนะครับตรงนี้โอเคก็การจราจรก็โล่งแล้วนะครับตรงนี้ไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับพอรถจากแจ้งวัฒนะมาเส้นเนี่ยครับรามสีนี่วิ่งได้สบายเลยครับผมกำลังมุ่งหน้าที่จะกลับบ้านที่พุทธมณฑลนะครับวันนี้ก็5โมง20กว่านาทีแล้วนะครับฝนน่าจะหยุดแล้วนะครับช่วงนี้ไม่มีแล้วฝนก็โชคดีนะครับน้ำที่เข้าท่วมอยู่ที่ต่างจังหวัดก็เริ่มลดลงเรื่อยๆนะครับก็เป็นข่าวดีนะครับที่หลังจากเมื่อก่อนนี้ฝนแรงนะครับก็มาน้ำท่วมแล้วตอนนี้ก็น้ำก็เริ่มจะลดลงแล้วก็ถือว่าเป็นข่าวดีอยู่ให้พี่น้องที่ถูกน้ำท่วมได้ใช้ชีวิตได้อย่างปกตินะครับว่าน้ำท่วมก็ลำบากครับทุกที่ก็ลำบากนะครับนี่เป็นเส้นทางการเดินทางครับถนนโล่งแล้วนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูช่องนาโอนะครับก็ไม่มีอะไรที่จะตอบแทนนะครับนอกจากคำขอบคุณก็เพื่อนๆใหม่เพื่อนเก่าที่เข้ามานาโอก็ไปดูไปชมนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปนาโอก็ไปดูที่ช่องของเพื่อนๆทุกคนนะครับก็ขอบคุณกำลังใจนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับให้นาโอปรับปรุงยังไงก็บอกนะครับก็ขอบคุณมากๆจะเป็นถนนตัดนะครับตัดพระราม4เป็นราชพฤกษ์นะครับเลี้ยวเข้าราชพฤกษ์นะครับข้างหน้านี้ถ้าเราวิ่งตรงไปก็จะเป็นถนนกาญจนาภิเษกนะครับ
ี้จะไปถนนราชพฤกษ์ตัดรัตนาธิเบศรนะครับบรรยากาศช่วงเย็นๆนี้ก็ไม่ค่อยร้อนนะครับแดดก็ตะวันก็ใกล้จะตกดินแล้วมันติดอยู่ที่เดียวนะครับถนนแจ้งวัฒนะแถวๆศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะครับแถวสารแถว DSI นะครับโอ้ติดมากเลยครับช่วงเย็นคนเลิกงานนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์ด้วยก็ยิ่งเข้ากันนิดเองครับอันนี้วิ่งอยู่บนถนนราชพฤกษ์แล้วนะครับมุ่งหน้าไปที่ตลิ่งชันนะครับก็จะเข้าถนนบรมราชชนนีแล้วก็ออกไปนครปฐมนะครับก็น่าจะปิดคลิปไว้ตรงถนนราชพฤกษ์นี้แล้วกันนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปของนาโอนะครับก็ฝากติดตามนะครับนาโอนะครับทำคลิปใหม่ๆมาให้เพื่อนๆได้ดูทุกวันนะครับนาโอเดินทางไปที่ไหนหรือว่ามีอะไรที่น่าสนใจนาโอก็จะถ่ายแล้วก็ทำคลิปการเดินทางมาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับบางคนที่ขับรถขับลาในกรุงเทพก็จะได้ดูเป็นไกด์นำทางด้วยนะครับว่าถนนเป็นยังไงบ้างสภาพถนนเป็นยังไงบ้างการจราจรเป็นยังไงบ้างในแต่ละวันนะครับนาโอก็จะถ่ายคลิปการเดินทางบนถนนเนี่ยเพื่อนๆได้ดูกันนะครับก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมและนาโอก็ฝากติดตามนะครับนาโอออนทัวร์ชีวิตนักเดินทางนะครับได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับที่ถนนราชพฤกษ์ครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ